สวัสดีครับผมนายสันดอนนอนหลังวัดครับผมได้ยินมาว่าคุณเนี่ยเป็นคนกลัวภรรยาจริงหรือเปล่าครับกลัวเมียเหรอครับผมไม่ได้กลัวเมียครับทุกคนจริงๆแล้วมันมีคำอธิบายนะครับเธอบอกให้เข้าใจว่าอาการยังผมเขาไม่เรียกว่ากลัวเมียเขาต้องเรียกว่าให้เกียรติคนที่เรารักไม่ทำให้หึงไม่ทำให้ไม่สบายใจทำให้เมียยิ้มได้ในทุกวันจำเอาไว้ว่า happy wife happy life ทำให้เป็นประจำมันทำให้เป็นนิสัยว่า happy wife happy life จำไว้ว่าเมียถูกเสมอแล้วจะสบายใจละจ้ะยังจะเต้นอีกขอไปซักผ้าโทษจ้ะเมียจ๋าขยันเต้นนึงเลยนะอาการยังผมเขาไม่เรียกว่ากลัวเมียเขาต้องเรียกว่าให้เกียรติคนที่เรารักไม่ทำให้หึงไม่ทำให้ไม่สบายใจทำให้เมียยิ้มได้ในทุกวันจำเอาไว้ว่า happy wife happy life ทำให้เป็นประจำมันทำให้เป็นนิสัยว่า happy wife